ให้ทำอะไรไหมที่เราเข้าสู่วิกฤตการณ์ในช่วงโควิดนะครับซึ่งทำให้ออเดอร์หดหายไปหมดเลยในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหลายท่านก็ประสบกับความ